มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของไทยที่ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการที่รุนแรงแล้วจึงแนะนำให้ทุกคนได้คัดกรองความเสี่ยงตรวจด้วยการส่องกล้องเพื่อหาเนื้อร้ายในระยะเริ่มต้นซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชจัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีด้วยโครงการตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่2โดยใช้รหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวทางการรักษาที่แพทย์สามารถใช้เป็นทางเลือกในการให้ยาเคมีบำบัดที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยใน2ปีที่แล้วเราดำเนินการค้นหาผู้ป่วยคือคัดกรองแต่ในปีนี้เรากำลังสู่การรักษาที่มีเทคโนโลยีระดับสูงทั้งการผ่าตัดที่ได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชในการนำเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องจะทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการผ่าตัดแล้วก็แผลเล็กแล้วก็สามารถที่จะรักษาประกอบเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วในอดีตเราการรักษานั้นเราจะใช้อวัยวะใช้ระยะที่โรคเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องให้ยาหรือไม่เพราะฉะนั้นในคนไข้ระยะที่2จึงได้รับยาโดยไม่จำเป็นก็มีได้รับยาแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็มีเพราะฉะนั้นการที่เอารหัสพันธุกรรมเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้คนไทยได้รับการวิเคราะห์ว่าควรจะรับการรักษาชนิดใดที่จำเป็นเฉพาะบุคคลนั้นๆมากกว่าจะใช้สถิติโดยทั่วไปครับปัจจุบันเนี่ยระบบกล้องแล้วก็ระบบดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันเจริญขึ้นมากเลยแล้วก็มีระบบกล้องมี3มิติต่างๆเกิดขึ้นขยายได้แล้วก็ภาพเนี่ยเป็นไฮเรโซลูชันอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้รู้สึกการผ่าตัดเนี่ยมันใช้กล้องได้ง่ายขึ้นอันที่2ก็คือว่ามันเป็นแผลเจาะเพราะนั้นการที่เป็นแผลเจาะไม่ใช่เป็นแผลเปิดใหญ่ในท้องท้องเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นเนี่ยง่ายแล้วก็คนไข้เนี่ยหายเร็วขึ้นเพราะไม่เจ็บแผลเท่าไหร่ในศรีราชเนี่ยจากสถิติของศัลยกรรมแล้วก็ศัลยแพทย์ที่ทำเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นเนี่ยก็เราทำได้ประมาณอัตราของการใช้กล้องเนี่ยสูงถึงประมาณ 35% ซึ่งต่างชาติเนี่ยอาจจะถึง 80% ในการผ่าตัดทางกล้องนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีศัลยแพทย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยไปเรียนทางนี้มากขึ้นเข้าใจว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเกิน 50% ที่ผ่าตัดทางกล้องโครงการนี้จะรับผู้ป่วยจำนวน100คนซึ่งมีอายุระหว่าง 20-65 ปีโดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่2คือตรวจแล้วมะเร็งยังไม่ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและไม่เคยรับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหากท่านใดสงสัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่สามารถมาตรวจคัดกรองที่คลินิกประเมินความเสี่ยงของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่2ก็เข้าสู่โครงการนี้ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-576-6600-5ในวันและเวลาราชการ